กุ้งมันไปไม่ถึงฟังหกคอปที่ผ่านมาพี่ไม่เคยเห็นกุ้งลอกคราบเลยนะกินเลี้ยงกุ้งคอปนี้เป็นคอปที่8หกคอปแรกที่เลี้ยงหมาก็เป็นธรรมดามีใบตีน้ำแต่ว่ากุ้งมันจะไปไม่ค่อยจะถึงฟังทีนี้ถามว่าแล้วทำไมถึงต้องมาใช้ไอ้ตัวนี้เพื่อนบอกมาเพื่อนใช้ไหมเพื่อนก็ยังไม่เคยใช้เขาเรียกพี่ว่าอาจารย์ว่าอาจารย์รู้สึกว่าของตัวนี้มันจะดีพี่ก็เลยโทรสั่งเลยจัดส่งมาให้เลยสั่งมาใช้เลยพี่ไม่เคยเห็นกุ้งลอกคราบเลยนะมันก็มีจักกะโหลกเพราะขอบที่7แล้วใส่โอทูบับเบิ้ลลงไปบ่อ2ไร่ใส่ไป23หัวเฮ้ยทำไมกุ้งมันลอกคราบเยอะจริงวะ6คอปที่ผ่านมาไม่เคยเห็นกุ้งมันลอกคราบแบบนี้คอปที่7ที่ใส่ลงไปเลี้ยง62วันได้62ตัวมันดีตรงที่ว่ากุ้งอะมันอากาศมันคงจะพออากาศมันคงจะดีช่วยให้กุ้งกินอาหารดีช่วยให้กุ้งลอกคราบดีก่อนหน้านั้นพี่ใส่หัวซ้าย23หัวกุ้งลอกคราบไม่มีให้เห็นพอพี่มาศึกษาดูแล้วว่ามันเป็นล้มแข็งกุ้งมันไม่เข้ามาเล่นมันไปกระแทกตัวกุ้งช้ำพี่พอใส่ตัวนี้เข้าไปปั๊บเราผูกไว้กับหลักแล้วมันจะมีทรายลอยน้ำขึ้นมานกกระยางก็หัวละตัวละตัวตัวละเพราะกุ้งมันเล่นไงพอล้มของอากาศของโอทูบับเบิ้ลมันออกมาปั๊บเนี่ยมันเป็นอากาศที่กุ้งต้องการเพราะกุ้งต้องการมันก็เล่นเนี่ยปล่อยกุ้งไปในบ่อ 500,000 เราไม่ได้ตีน้ำเลยนะตีเฉพาะกลางคืนอย่างเดียวกลางวันเราเปิดตัวนี้ไปตลอดเลยในระหว่างที่กุ้งกินอาหารเราไม่เคยได้ดับตัวนี้เลยนะเพราะพี่มาใช้โอทูบับเบิ้ลใบพี่ไม่ต้องตีเซฟน้ำมันเซฟไฟไปนะใบกลางวันนี่ไม่เคยตีเลยปิดยาวเลยเปิดตัวนี้ทั้งวันเพราะพี่ใช้ระบบของโอทูฟีดให้กินมีทั้งเครื่องมีทั้งไฟประหยัดทั้งไฟทั้งน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากมาใช้ตัวนี้ปั๊บ2ตัวนั้นเราปิดหมดแล้วมาเลือกตัวนี้แค่มอเตอร์แค่2แรงล้มท่วมเลยล้มออกของต่างกันเลยการประหยัดนี่ก็ต่างเห็นได้ชัดยังไงประหยัดแน่นอนปล่อยกุ้งไป 500,000 นะผมยังไม่รู้มันจะโตหรือไม่โตเลยแต่ถามว่ามันรู้จะโตไม่โตแล้วทำไมถึงกล้าปล่อยเพราะมีความมั่นใจไงเพราะเราติดแอร์ฟ็อกลงไปว่าของโอทูบับเบิ้ลเนี่ยดีจริง